ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องการกุศลซึ่งรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองทุนกีฬาของโรงเรียนพัทรบพิตรบุรีรัมย์อีกส่วนหนึ่งก็ปาตินโยจะนำไปเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลจะเป็นฟุตบอลศักดิ์ศรีระหว่างแชมป์ประเทศไทยคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกอินโดนีเซียก็เป็นศักดิ์ศรีระหว่าง2ประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะบอกว่าเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเต็มที่พรุ่งนี้นะครับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะได้เห็นผู้เล่นที่พวกเราอยากเห็นว่าเขามีความสามารถขนาดไหนพรุ่งนี้จะมีการใช้เจซิมสันพรุ่งนี้จะมีการใช้ดาบิดโลเจล่าพรุ่งนี้จะมีการใช้มาสะที่หมดสัญญายืมตัวจากไชนาทกลับมาทดสอบแล้วก็พรุ่งนี้จะได้เห็นผู้เล่นไทยใหม่อีกหนึ่งคนของบุรีรัมย์ว่ามีความสามารถขนาดไหนก็พบกันนะครับ18นาฬิกาที่ iMobile Stadium ครับเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ใช่ friendly match ธรรมดา It's not like normal friendly match tomorrow No es un partido amistoso normal แต่พรุ่งนี้เป็นฟุตบอลศักดิ์ศรีของทีมที่เป็นแชมป์ประเทศไทย Tomorrow is on and that Thailand Premier League champion to play against ทีมที่เป็นรองแชมป์ de la Liga Tailandesa to play against second place from Indonesia league jugar con un equipo campeón de la Liga Tailandesa ahí Indonesia perdón เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องรักษาศักดิ์ศรีของการเป็นแชมป์ประเทศไทยของเราไว้ So what we have to do is we have to keep like the reputation for Thai football. Por tanto debemos mantener la reputación del fútbol tailandés. แล้วก็พรุ่งนี้แฟนบอลก็อยากจะเห็นหลายคนที่เขายังไม่เคยเห็น And tomorrow the supporter want to see the performance from the other player they don't see a lot this season. Ni va a ser que no os quieren ver a todos los jugadores que no son tan habituales de hacer un buen partido. Me va a ser Pen. Che.ไม่ว่าจะเป็นโรเจล่าเล่นคู่กับออสมาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นปิติพงศ์จะเล่นเป็นยังไงมาสากลับมาแล้วเล่นกับทีมได้ไหมอีเวลานูวาสอินคอร์ปอเรชั่นส์ผู้ว่าออสมาสคนในทีมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ the time to show so tomorrow how to show what the performance tomorrow วันนี้เราจะทำ un buen partido เป็น90นาทีที่ต้องแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าเรามีความพร้อมแล้วก็เราจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากมายขนาดไหน We have to show the supporter that how good we are and we are keep improving and we are better next season we will be preparation for better for Es que demostrar a los aficionados que se está trabajando bien y preparar ya bueno el equipo de cara al año que viene เขาก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้คาเมโลมันลงไปเหนื่อยนะเพราะวันที่23จะต้องเล่น If it not necessary maybe we don't use Carmelo so just finish the game Si no hace falta igual Carmelo mañana descansa ไปเลยพักผ่อนคืนนี้นอนแคมป์นะ Tonight stay in camp แล้วพรุ่งนี้เลิกเล่นก็วันที่18เราจะพัก1วันโอเคทุกคนเลยใช่ไหมครับนอนคนที่อยู่ในสควอด
the only the player who is squad tomorrow. Jugadores que estarán en el listado durmiendo esta noche en el camp. ก็มันก็เหลืออยู่แค่นี้มันจะมีมึงจะถามดีเขาถามมันก็เหลืออยู่แค่นี้อ่ะ everyone โอเคไปออสมาถึงมอถึงตรงเด็กเต๋วเด็กเต๋ว